ถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับปัจจุบันผู้ค้าปลีกน้ำมันยี่ห้อต่างๆในประเทศต่างก็มีการแข่งขันในเรื่องของคุณภาพน้ำมันอย่างมากเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ดังนั้นจะเห็นได้จากน้ำมันแต่ละประเภทจะแบ่งคุณภาพออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละประเภทนอกจากน้ำมันเบนซินที่มีหลายตัวเลือกในปั๊มน้ำมันหรือสถานีบริการน้ำมันแล้วน้ำมันดีเซลนั้นก็ยังมีการแบ่งประเภทให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้อย่างที่เห็นกันอยู่ทั่วไปชัดเจนว่าณตอนนี้เรามีทั้งน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียมและดีเซลธรรมดาเป็นตัวเลือกจะเห็นได้จากปั๊มน้ำมันหรือสถานีบริการน้ำมันเช่นปตท.เชลล์มีทั้งน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียมและธรรมดาแล้วน้ำมันทั้ง2 อย่างนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรทำไมน้ำมันเกรดพรีเมียมถึงมีราคาที่สูงกว่าน้ำมันดีเซลธรรมดาถ้าในเมื่อเราเลือกใช้น้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียมและต้องจ่ายในราคาที่แพงกว่าเราก็อยากจะรู้ว่าน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียมดีกว่าน้ำมันดีเซลธรรมดาอย่างไรอันดับแรกเลยที่รู้สึกได้หากคุณเป็นผู้ใช้รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลและเติมน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียมเป็นประจำเมื่อลองเปลี่ยนมาขับรถรุ่นเดียวกันขนาดเครื่องยนต์เท่ากันแต่เติมน้ำมันดีเซลธรรมดาสิ่งที่สัมผัสได้คืออัตราเร่งความแรงที่แตกต่างกันนั้นก็เป็นเพราะในน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียมมีการเพิ่มสารต่างๆเข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานในน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียมคือน้ำมันมาตรฐานยูโร5กรรมฐานต่ำกว่าเหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่มีระบบกองฝุ่นละอองแบบ DPF และมีค่า CTN ที่สูงถึงระดับขีดสุดที่เครื่องยนต์ต้องการจุดระเบิดเร็วขึ้นเครื่องยนต์มีกำลังเพิ่มขึ้นและเครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเล่งแสงได้ดั่งใจทำให้หัวฉีดสะอาดขึ้นขนาดใช้งานทำให้เครื่องยนต์ทนทานมากขึ้นและเครื่องยนต์ก็วิ่งไม่สะดุดอีกด้วยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่